บันไดพรีเซนต์เอาเว้ยนะครับสวัสดีครับผมกับผมนิวส์คุมกับเกมเปิดไมค์ยังวะฮัลโหลฮัลโหลโลโลเปิดไมค์แล้วใช่ไหมลงมาใกล้ๆไมค์จะรู้มันเสียงมันเบามากฮัลโหลโอเคเปิดแล้วครับดิจิตอลดิจิมอนมอนสเตอร์ดิจิตอลการ์ดแพทเทิร์นนะครับเป็นเกมแนวดูเอลมอนสเตอร์โดยเป็นดิจิมอนแทนที่จะเป็นยูกินะครับก็ถ้าเทียบกับยูกิโอก็คือเป็นเกมการ์ดของดิจิมอนนั่นเองนะครับพอจะเข้าใจไหมเอ่ยก็เป็นเกมนั่นเกมของ PlayStation 1ทำไมมันกระตุกอย่างนี้วะโอเคหากระตุกแล้วเกมของ PlayStation 1นะครับมาเล่นใหม่ในเกในโปรแกรม EPSX ไอ PSX อ่ะนั่นแหละนะเป็นก็ไม่ได้เล่นมานานเหมือนกันนะแล้วก็คิดถึงเกมนี้มากเหมือนกันก็เลยต้องกลับมาเล่นเลยแล้วกันนะมันใช่เกมนี้มันผมว่าเทียบกับยูกิโอก็พอๆกันแหละความสนุกของเกมนี้นะถ้าใครเป็นแฟนของเกมไอ้แฟนของดิจิมอนก็คิดว่าน่าจะชอบกันแน่ๆเลยแล้วเกมเนี้ยกราฟิกอาจจะกากไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพย์หนึ่งอ่ะก็อันนี้ก็เป็นการตั้งชื่อตัวละครก่อนนะครับผมพอจำคร่าวๆได้นิดหน่อยซึ่งไม่มากนะเท่าไหร่แต่จำวิธีเล่นได้แต่จำการ์ดจำมอนสเตอร์ไม่ค่อยได้แล้วก็เดี๋ยวไปศึกษาแล้วไปบอกวิธีเล่นในเกมอีกทีนึงแล้วกันนะครับวิธีเล่นเกมนี้ก็ไม่ซับซ้อนมากแต่ว่าไม่เหมือนกับยูกิโอนะจะเป็นการจะมีพลังโจมตีกับ SP แยกจากกันแล้วก็มีการเวทมนต์ในพวกนี้มีการพัฒนาการต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะสอนในถัดไปนะจ๊ะโอเคถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้ก็โหลดได้ที่ใต้ description นะจ๊ะโอเคอันนี้เราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงหน้าของการเลือกพาร์ทเนอร์นะครับจะมีอยู่3ตัวให้เลือกตอนแรกนะก็คือซ้ายสุดก็คืออามาดีโลมอนตัวกลางก็คือวีมอนตัวขวาคือฮอกมอนนะครับแต่ละตัวก็ ability ต่างกันไปแต่สามารถเริ่มได้แค่เด็กแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับพาร์ทเนอร์ของคุณจะสามารถเติบโตขึ้นได้คือเป็นมอนสเตอร์เป็นการมอนสเตอร์แต่สามารถที่จะเติบโตขึ้นได้เมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวแรกที่ให้เลือกเราเลือกมี3ตัวนะครับก็คือมีวีมอนพ็อกมอนกับอาบาเดโลมอนนะครับซึ่งแต่ละตัวจะมีอาบิลิตี้ต่างกันไปอย่างเช่นตัวนี้จะมีค่าต่างๆผมจะทีละอย่างกันนะครับตัว RP ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับจะมีตัวอักษรอยู่ทางซ้ายมือซ้ายบนของแต่ละมอนสเตอร์ซึ่งจะมีตัวอักษรอย่างเช่น RP R C U นะครับ RP จะเป็นมอนสเตอร์พาร์ทเนอร์ก็อย่างที่เห็น3ตัวนี้นะครับจะมีค่า O 3.A ก็คืออย่างเช่นตัว Vmon O เป็น350สามเหลี่ยมเป็น280 X เป็น200นะครับจะเป็นค่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นถ้าเกิดเรากด Oเราจะโจมตีมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งด้วยพลังโจมตี310สามเหลี่ยมก็280ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนค่า SP ก็คือค่า Hit Point ของแต่ละตัวนั่นเองเช่นตัวนี้510ก็คือสมมุติว่าโดนตัวโดนฮอกมอนโจมตีด้วยพลัง300ก็จะเหลือ250แล้วก็ถ้าเกิดโจมตีจนตายก็คื
ก็คือ SP เราเหลือ0ก็คือตายนะครับตัว P ข้างหลังก็คือเป็นการ insert guard insert พลังเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาการอันนี้จะบอกทีหลังนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะอธิบายยากในจุดนี้นะครับยิ่งค่าบวกมาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับโอเคส่วนเอฟเฟคก็คือเวลาใช้การ์ดมอนสเตอร์พวกเนี้ยเราสามารถใช้เป็นการ์ดเป็นหมดได้ด้วยนะเช่นบูสต์ออนแอทแทคก็คือเพิ่มพลังโจมตี100แล้วจบให้1ใบเป็นเอฟเฟคของตัวนี้ประมาณนี้นะครับเราทีการ์ดจบ3ใบหรือว่าทิ้ง2การ์ดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีแล้วกันตรงนี้เยอะมากโอเคส่วนไอ้คำว่านอนตรงนี้ก็คือไม่มีค่าไม่มีความสามารถพิเศษนะครับในส่วนของเอฟเฟคมอนสเตอร์เมื่อเราเรียกมาแล้วมันจะมีอยู่ที่การกด X นะครับก็คือปกติกด O สามเหลี่ยมจะเป็นการโจมตีปกติแต่ว่ากด X ถ้าเกิดมีคำว่านอนแสดงว่าไม่มีเอฟเฟคแต่ถ้าเกิดมีคำว่า O counter หรือว่า O 20อย่างนี้แสดงว่าเมื่อเราโจมตีด้วยการกด X มันจะไป counter ที่พลัง O ของอีกฝ่ายหรือว่าส่วนที่พลัง O ของอีกฝ่ายนะครับซึ่งมันจะบอกในคราวต่อไปอีกอย่างละเอียดอีกทีนึงนะและส่วนนี้เราก็เป็นการเลือกตัวละครนะครับซึ่งอย่างที่เห็นว่าจะมีธาตุไฟครับสีแดงคือธาตุไฟสีเขียวคือธาตุพืชและสีเหลืองคือธาตุไร้ธาตุมั้งเป็นแรดดิจิมอนอ่ะเดี๋ยวขออ่านสินี่คือวีมอนเด็ก ที่มีมอนสเตอร์ธาตุไฟกับธาตุมืดผสมกันแข็งแกร่งมากโอเคเด็กนี่คือเด็กฮอกมอนเป็นเด็กที่มีพืชแล้วก็การผสมรวมกันที่ค่อนข้างหายากแล้วก็บาลานซ์ดีด้วยโอเคเด็กนี่คือเด็กที่แข็งแกร่งแล้วก็หายากแล้วก็ป้องกันสูงมากโอเคครับก็คือเด็กนี้จะเป็นเด็กเน้นโจมตีเด็กนี้คือเด็กบาลานซ์เด็กนี้คือเด็กป้องกันนะครับโอเคไหมนะซึ่งผมจะชอบใช้วีมอนที่สุดนะครับผมก็เลยจะเลือกวีมอนแล้วกันนะโอเคนะครับเพราะตัวอื่นมันก็ไงไม่รู้โอเคเราได้ตัวละครของเรานะครับชื่อแรคคูนซ่านะครับหนึ่งตัวมาเล่นผมว่าจะลุยกันได้อย่างดีนะจ๊ะโอเคพร้อมนั้นครับก็ลุยเลยไปโอเคเราจะเข้าสู่โลกแห่งดิจิมอนกันแต่ละคนหน้าตาไทยดูไทยเด็กไอตาเถอะโอเคเรียนรู้ไหมโอเคเราเรียนรู้กันก่อนนะครับก็สอนอย่างรวดเร็วนะครับการ์ดดิจิมอนเป็นการ์ดที่สนุกมากเลยตัวละครจากในดิจิมอนมารวมกันในการ์ดใบนี้ในการ์ดเหล่านี้ให้สะสมแล้วก็สามารถแลกกับคนอื่นได้ด้วยแล้วก็สร้างเด็กของตัวเองได้ด้วยโอเคเด็กหนึ่งใช้ได้แค่30ใบเท่านั้นนะจำไว้30ใบทางขวาจะเห็นว่ามีตัว R C U และออปชันนะครับ R คือมอนสเตอร์ระดับธรรมดา C คือมอนสเตอร์ระดับกลางและ U คือมอนสเตอร์ระดับสูงออปชันคือการ์ดเวทมนต์ละกันผมเรียกออปชันว่าเวทมนต์ง่ายกว่านะโอเคจะเห็นว่าทางซ้ายมีคำว่าไฟกับน้ำไม่ใช่ไฟเด่นมีรูปร่างไฟกับน้ำรูปร่างหัวกะโหลกกับรูปร่างพืชแล้วก็พืชมานะครับก็คือในเกมนี้ถ้าเปรียบเทียบกับโปเกมอนนะครับโปเกมอนจะยังไงดีล่ะธาตุไฟชนะธาตุน้ำชนะไฟไฟชนะพืชชนะน้ำใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่ไฟชนะน้ำชนะไฟด้วยพืชชนะความมืดก็ชนะพืชด้วยนะครับส่วน question mark มันชนะกันเองนะเลิศมากอ่ะ question mark มันชนะกันเองไม่มีใครคู่กันมานะโอเคนะครับการ์ด R คือการ์ดธรรมดาคือสมมติว่าเราจะพัฒนาไปจะใช้การ์ด C ต้องเอาการ์ด R พัฒนาเป็นการ์ด C ก่อนถึงจะใช้ความสามารถของมันได้ดีที่สุดนะครับซึ่งบอกทีหลังดีกว่านะมันตรงนี้มันอธิบายยากโอเคเราจะไปหาเบตามอนการที่เมืองแรกนะครับเพื่อสอนทักษะการเริ่มต้นนะครับให้ใส่เมมโมรี่การ์ดด้วยเมมโมรี่การ์ดมันมีปะมีปะโอเคเราเซฟได้ด้วยโอเคขอบคุณ PSX ที่เซฟได้นะครับเราจะได้อันนี้จะเป็นดิจิมอนของเราก็คือวีมอนมาเซฟให้เดินเซฟให้อาจารย์เลิศมากโอเควิธีเล่นของเกมนี้ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดไม่อ่านทูตอเรียลจะงงนะมันผมจะแนะนำก่อนแล้วกันในพาร์ทแรกนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดเข้าใจแล้วจะสนุกมากเลยอาจะมีคนเอาไปเล่นก็ได้นะโอเคที่เมืองแรกนะครับ Beginner City ขอต้อนรับสู่โลกแห่งการ์ดดิจิตอลนะจ๊ะสำหรับผู้ที่เพิ่งศึกษาข้อมูลนี้ใหม่แล้วทำไมสตาร์เป็นอย่างนั้นล่ะไกด์ของท่านเบตามอนกำลังรอท่านอยู่ที่ Battle Cafe นะจ๊ะต้องกดอ่านแล้วกดหยุดทุกทีจะได้เสียงปกตินะครับขอซอรีพวกเราก็จะแนะนำให้ท่านไปรับชมรับฟังการจูทอเรียลกันก่อนนะจ๊ะหวังว่าพวกจะสนุกกับดิจิตอลการ์ดแบทแท้นะจ๊ะโอเคก่อนหนึ่งผมก็ขอจะแนะนำเพลเยอร์รูมก่อนแล้วกันนะก็คือเป็นส่วนของข้อมูลของตัวละครนะครับเนมก็คือชื่อของเรา
Battle Title ก็คืออันดับของเราว่าเป็นระดับไหนนะครับตั้งแต่ Beginner ก็คือมือใหม่สัสๆไม่เคยชนะอะไรเลยจนถึงระดับ Invisible ก็คือชนะแม่ง500ครั้งต่อเท่าไรบวกกันโอเค Collector Title ก็คือชื่อเด็กปะเอ้ยชื่ออ๋อไม่ใช่ Collector Title คือชื่อของเหมือนเป็นยศของเราในการรวบรวมการนะครับก็คือการเรามีแค่ 1.2 หรือ 1.3 นั่นก็คือเราอันนี้เป็นเกมคอมพลีทนะครับก็คือเล่นได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในเกมนี้ เริ่มต้นกันมี 1% แล้วโอ้โหอย่างเท่นี่จำนวนการที่เราเก็บได้ตอนนี้ก็คือจาก 100% ก็มี 7.3% นะครับซึ่งก็คือยิ่งเราเก็บได้มากเท่าไหร่ค่าตรงนี้ก็จะพัฒนาขึ้นเป็นจากเจเนอรัลก็เป็นระดับเทพอ่ะเฮ้ยเป็นเจเนอรัลเบสอยู่นะจ๊ะโอเคอันนี้เป็นดิจิตอลพาสต็อกเป็นการ์ดไอ้นั่นน่ะดิจิตอลดิจิการ์ดแบบเมื่อกี้ RP การ์ดพวกวีมอนเหมือนกันน่ะมี128ใบปะจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคคอมแบทแทนอันนี้ก็คือสู้กับคอมชนะแพ็คอีกครั้งแล้วสู้กับ PS2 อีกครั้งแล้วส่วนเด็กเราจัดได้แค่3เด็กเท่านั้นนะครับคือเด็กแดงอันนี้เป็นเด็กเริ่มต้นของเราคือเด็กเลดเด็กถ้าเกิดเราเลือกวีมอนจะเป็นเด็กนี้นะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ตัวเดียวก็คือวีมอนแรงหนึ่งนะครับก็คือกากมากโอเคส่วนเมนูจะมีห้องอิดิทเด็กก็คือการ์ดอันแรกพาร์ทเนอร์คือห้องไปสองตัวละครพาร์ทเนอร์ของเรานะจ๊ะแบ็กกราวด์จะเป็นสีของตัวละครนะเช่นตัวเนี้ยก็คือวีมอนของเรานั่นเองก็จะสามารถที่จะพัฒนาเอฟเฟกต์ของแต่ละอย่างได้ซึ่งมีแค่อันนี้อันเดียวก็ใส่ไปแอทแทคเพิ่ม100นะครับก็คือถ้ายิ่งเราเล่นพาร์ทเนอร์ของเรามากเท่าไหร่ในการต่อสู้แล้วชนะมาเราจะได้ไอ้พวกนี้มาเพิ่มเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็สามารถที่จะใส่เข้าไปเล่นเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวละครได้เช่นอันนี้ก็เพิ่มโอร้อยหนึ่งนะซึ่งโอเคเราจะเล่นรอบแรกกันก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจมากกว่านี้นะอาจจะยังงงอยู่มากๆก็คงจะงงควรจะงงแหละนะเพราะว่ามันยังไม่เจอการเล่นนี่นะโอเคต้องดูก่อนว่าเล่นยังไงถึงจะเข้าใจเอางี้ดีกว่าโอเคเราจะมีตัวละครสองตัวก็ต้องเล่นคุยกับตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันบอกว่าให้แนะนำตัวนี้ก่อนได้ไหมสวัสดีฉันชื่อแล็กคุณสร้างไงล่ะโอ้นายดูเป็นมือใหม่ใช่ไหมล่ะแล้วไอ้แคสปัสกี้มันขึ้นมาบังโฮลี่กูปิดไม่ได้ด้วยนะโอเคออกไปละฉันจะบอกเกี่ยวกับดิจิแลนนะจ๊ะฉันมั่นใจว่าเธอรู้แล้วนะแต่ว่านี่จะทำให้เธอเข้าใจมากขึ้นนะมีหลายเมืองในดิจิแลนนี้แหละและทุกคนในดิจิมอนแลนด์เนี่ยก็ชอบการ์ดมากเลยการต่อสู้ทัวร์นาเมนต์อ่ะจะทำขึ้นที่แบทเทิลอารีนาของเมืองนั้นแบทเทิลอารีนาเหรอใช่เลยในเมืองแรกก็เหมือนกันนะชนะทัวร์นาเมนต์ให้ได้แล้วก็จะได้รหัสไปเมืองอื่นนะจ๊ะถ้าเกิดอยากจะไปเมืองอื่นแล้วก็ต้องชนะให้ได้นะโอ้เข้าใจแล้วถูกต้องเอาล่ะหลังจากที่ชนะแบทเทิลอารีนาแล้วก็เธอก็สามารถมาสู้กับศัตรูที่เธอเคยเจอที่แบทเทิลคาเฟ่ได้แล้วก็จะได้การ์ดใหม่หลังจากที่ชนะศัตรูนะจ๊ะเธอสามารถทำเด็กสร้างเด็กต่างๆหรือใช้เด็กของออโต้เด็กที่คนหนึ่งที่เธอเคยสู้มาได้ด้วยนะมันดีมากเลยอ่ะเธอต้องสะสมการ์ดให้ถูกชนิดแล้วก็มาสู้อ่ะถึงจะเหมาะสมตอนที่เธอเข้าไปในเมืองเธอควรจะไปที่แบทเทิลคาเฟ่ก่อนนะก่อนที่จะสู้แบทเทิลอารีนานะเพื่อหาข้อมูลนะจ๊ะโอเคปะเธอก็จะเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่แน่นอนขอโชคดีนะจ๊ะขอบคุณมากเวตามอนเอาล่ะจะโชว์การเล่นเลยดีไหมโอเคจะมาสอนกันตรงนี้นะครับวิธีการเล่นของการดูเอลนะครับเล่นดูเอลดีกว่าดูเอลดิจิมอนดูเอลนะจ๊ะอย่างเท่อะโอเคมันถูกมากเลยเด็กแรกของเราจะเป็นเด็กกากนะครับคือเด็กของเราไม่ควรผสมท่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงไม่ควรผสมธาตุนะคือเด็กที่มันให้มาตอนแรกจะเป็นเด็กผสมระหว่างธาตุมืดกับธาตุไฟนะซึ่งอาจจะยากหน่อยโอเคแต่นี่ก็เป็นการเลือกการ์ดก่อนว่าใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังซึ่งเริ่มก่อนก็คือจั่วไพ่แล้วจะมีสิทธิ์ในการยังไงดีล่ะลงการ์ดได้ก่อนแต่คนที่เริ่มหลังจะโจมตีคนที่เริ่มก่อนนะโอเคฉันอันนี้ก็คือฉันก็คือไอตัวเบตามอนบอกว่าฉันเริ่มก่อนจั่วไพ่คนที่จวดไพ่ก็คือจะจวดในทุกรอบน่ะจะจวดได้ไพ่4ใบนะเต็มที่4ใบเช่นอันนี้ก็จะมีการ์ดที่เขียนว่า C กับ R การ์ด R คือการ์ดที่เราสามารถลงได้เลยปกตินะครับส่วนการ์ด C จะเป็นการ์ดที่ถ้าเกิดลงปกติ HP กับ Attack ของตัวนั้นน่ะลดลงครึ่งนึงนะส่วนการ์ด U จะลดลง4เท่าเลย
เหลือ1 0 4อ่ะการ์ด U ครับคือถ้าเกิดเราจะให้การ์ด R เป็นให้การ์ด C อ่ะลงได้แบบปกติก็คือต้องเอาการ์ด R ลงก่อนแล้วค่อยลงการ์ด C ทีหลังนะซึ่งวิธีการลงก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเห็นมั้ยลง1 0 2กับโอเคโอเคคือลงไปเลยอย่างที่เห็นนะครับคุณจะลงการ์ด R ก่อนแล้วเพราะว่าการ์ด C มันอาจจะมีปัญหานะ C กับ U โอเคการ์ด R จะได้พลัง HP เต็มแอทเทนเต็มเวตามอนพร้อมแล้วโอเคต่อไปก็ถึงตาเราแล้วนะอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นค่า DP นะครับก็คือค่าที่เอาไว้เก็บเพื่อรวบรวมพัฒนาให้สามารถที่จะเรียกดิจิมอนที่มีเป็น C หรือ U ได้มากขึ้นนะครับก็คือแต่ละตัวจะมีค่า DP อยู่นี่คือค่า DP เห็นเลข0ข้างหลังนะ DP 0อันนี้ไม่มี DP นะตัวเนี้ยตัวจีโซมอนหรือปลาหมึกนั่นแหละมีค่าบวก P อยู่ข้างล่างอยู่10นะส่วนค่า DP บวกข้างบนคือค่าที่ถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราเก็บตัวเก็บค่า P ทั้งหมดได้ครบ30แล้วเรามีมอนสเตอร์ทัด R อยู่เราสามารถเล่นตัวนี้ได้เลยโดยการทับตัวเก่าไปนะอันนี้ได้10เพราะว่าค่านี้เพิ่ม10นะส่วนตัวเนี้ย30อย่างที่เห็นนะว่าเราต้องมี30ก่อนถึงจะได้ฟิจิมอนได้นะโอเคเลยไปหน่อยก็ขออภัยโอเคเพื่อที่จะเรียกฟิจิมอนให้ได้ต้องมีค่า DP 30นะตอนนี้เรามีแค่10เท่านั้นต้องการอีก20นะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีค่าเกินก็คือสามารถเรียกได้เหมือนกันนะโอเคหมอตาน่าจะเรียกให้ดูนะโอเคสุดท้ายแล้วก็ถึงตาอีกฝ่ายนึงจั่วบ้างล่ะโอเคเราจั่วไพ่รอบของฉันจั่วไพ่โอเคถ้าไม่มีการถ้าเกิดมีปัญหาการบนมือแล้วก็กดสามเหลี่ยมเพื่อที่จะทิ้งการ์ดได้นะก็คือเกมนี้เราต้องมีการ์ดมอนสเตอร์เพื่อลงนะสมมุติว่าเราไม่มีมอนสเตอร์ลงมันจะแล้วในมือเรามีแค่การ์ดเวทมนต์นะอย่างเช่นไอ้การ์ดตัว S น่ะการ์ดที่เป็นรูปนั้นน่ะรูปวงกลม บอกให้ถูกอ่ะการ์ดที่เป็นรูปตัวชิปอ่ะนั่นแหละนะแบบนั้นน่ะการ์ดสีเทาอ่ะถ้ามีการ์ดสีเทาเดียวอ่ะเราจะถูกบังคับให้ทิ้งการ์ดหมดทั้งมือเลยถ้าเกิดเราไม่มีมอนสเตอร์นะโอเคถ้าเกิดไม่มีการ์ดที่ต้องการกดสามเหลี่ยมได้นะทิ้งการ์ดได้มันนะสามเหลี่ยมทิ้งการ์ดสี่เหลี่ยมเพื่อเช็คการ์ดในมือโอเคสี่เหลี่ยมก่อนนะเช็คการ์ดในมืออันนี้ออโต้เขียนมันหยับเองนะครับคิดว่าควรจะส่งการ์ดตัว R นี้นะฮะอันนี้คืออากูมอนนะอย่างที่เห็นว่าจะมีค่า HP อย่างค่า DP ค่าบวก P ของแต่ละตัวซึ่งตัว R จะไม่มีค่า DP เพราะว่าลงได้เลยนะยิ่งค่า DP เยอะคือยิ่งเรียกยากนะแต่ตัวก็คือต้องดูดีๆว่าจะต้องเอาการ์ดไหนเข้าเด็กบ้างอันนี้เป็นการเวทมนต์นะพวกการอย่างเงี้ยการที่เป็นรูปสีขาวจะเป็นการเวทสีเทาเป็นการเวทมนต์จะใช้ได้ตอนที่ก่อนต่อสู้ของแต่ละรอบอันนี้ก็เพิ่มสามเหลี่ยม2เท่าในเงี้ยอันนี้ก็เพิ่ม HP 300ประมาณนี้ครับโอเคกลับนะครับกดสามเหลี่ยมกลับแล้วก็กดโอเคเพื่อที่จะเลือกมอนสเตอร์ที่เราควรจะเลือกก็คือตัวนี้ใช่ไหมล่ะตัว R Agumon สวัสดีน่ารักเลยอ่ะโอเคเลือกการนี้นะครับเสร็จแล้วกดเพื่อโอเคเพื่อ yes เพื่อเต็มตัวต่อสู้นะครับแล้วคุณจะเลือกการ์ดลง DP หรือไม่30เห็นปะ30อันนี้ดีเลยอ่ะการ์ดนี้บวก30ลักษณะเด่นของการ์ดธาตุพืชจะคือบวกทีเยอะนะส่วนการ์ดธาตุไฟจะพลังโจมตีสูงมากอันนี้เห็นว่าโอมันรุนแรงกว่าธาตุน้ำเยอะเลยอ่ะโอเคใส่ไปบวก30เห็นปะว่าพัฒนาการเป็นตัวนี้ได้แล้วเห็นปะว่าตัวดิจิมอนตัวเนี้ยค่า C อ่ะมัน30แต่ว่าสีการ์ดไม่เหมือนกันสีการ์ดเหมือนกันแล้วไงพัฒนาไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะมันธาตุคนละธาตุกันมันห้ามพัฒนาการเพราะฉะนั้นการ์ดที่เราควรใส่ก็คือธาตุเดียวกันหมดทั้งเด็กนะครับไม่ควรจะใส่การ์ดอย่างนี้มาการ์ดเด็กเริ่มต้นโคตรเชี่ยมองตรงเลยโคตรเชี่ยเลยอ่ะและคู่นะเคถึงเธอแรกของเธอแล้วก็คือจะมีเรียกว่าจะกด O สามเหลี่ยมหรือ XD นะครับก็จะมีท่าชื่อท่าแล้วก็ทำโจมตีซึ่งเราควรจะกดแรงสุดก่อนนะตามหลักแล้วนะจะเห็นว่ามันมีบอกอยู่ข้างล่างว่า Second Attack กับ First Attack ใช่ไหมก็คือคนที่ได้เริ่มต้นเทิร์นก่อนจะได้โจมตีทีหลังนะโอเคพวกเรา2สามารถเลือกได้ว่าจะโจมตี O สามเหลี่ยม X ยังไงก็ได้ให้ดูค่าทำโจมตีเป็นหลักนะ O ทำส่วนใหญ่จะโจมตีสูงสุดแล้วนะ O นะแต่บางทีก็มีสามเหลี่ยมอยู่บ้างแต่สามเหลี่ยมส่วนใหญ่มันก็จะเบากว่านะส่วน X อ่ะจะมีพลังโจมตีต่ำสุดแต่ว่า
เอฟเฟกต์มันดีมากอะเช่นเอฟเฟกต์อันนี้คือ O 2 0ก็คือถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายใช้ O มันจะโจมตีไม่ได้นะโอเคอีกฝ่ายเลือกแล้วนะว่าจะโจมตีอะไรแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าจะโจมตีอะไรนะโอเคถึงตาเราเลือกแล้วนะลอง O สิจ๊ะ จ้ะ O โอเค Pepper Breed เราใช้ Pepper Breed ลมหายใจพริกไทยโอเคถึงตาเราเลือกการ์ดซัพพอร์ตแล้วนะครับเหมือนกันผมเล่นการ์ดเม็ดมนต์แล้วกันง่ายๆมันจะได้ใส่การ์ดเม็ดมนต์นะครับซึ่งฝ่ายที่เริ่มก่อนจะได้ใส่ก่อนนะอีกฝ่ายนึงใส่การ์ดเพิ่ม 3.2 เท่าส่วนฝ่ายเราก็ใส่การ์ด SP ใช่มั้ยล่ะหรือโอ้ไม่เอาการ์ดเนี่ยเราตบตีเพิ่ม 200 เหรออันนี้ SP 300 นะเอาอันขวาดิเอาล่ะจะใช้การ์ดไหนดีก็แล้วแต่เธอเลยนะโอเคเอาอะไรเนี่ยคนที่เลือกการ์ดก่อนจะเห็นอ๋อคือคนที่เริ่มตาก่อนจะเห็นจะเลือกการ์ดได้ก่อนเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจมากขึ้นนะให้เลือกการ์ดอีโคลีป๊อปปี้การ์ดแล้วกันนะโอเคการ์ดที่เราต้องเลือกก็คือการ์ดเพิ่ม MP 300นะโอเคใส่การ์ดซัพพอร์ตนะครับแล้วกดดูว่าเป็นไงต่อโอเคคนที่ได้ใช้การ์ดเป็นมนทีหลังก่อนจะได้ผลการ์ดทีหลังนะซึ่งเอาตรงๆไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะโอเคปลดปล่อยอากูมอนแล้วก็เบตามอนอากูมอนเราใช้เปปเปอร์บลิทคนใส่นาแม่งเออฝากลูกเมียข้าโดยยังไม่ตายแต่เพียงเหลืออยู่350นะจ๊ะข้าขอใช้ฟินาเล่ฟินทุยฟินคัตเตอร์เอื้อโอ้อันนี้เป็นตัวอย่างการต่อสู้ในแต่ละเทิร์นนะจ๊ะโอเคเมื่อจบเทิร์นไอทีก็ลดลงอย่างนี้นะจ๊ะโอเคนี่ครับการนี่คือเทิร์นแรกของพวกเจ้านะจ๊ะถ้าเกิดดิจิมอนแต่ตัวไหนเหลือ0แล้วมันก็จะตายนะถ้าเกิดใครที่ชนะ3รอบก่อนก็จะชนะนะก็คือใครที่สามารถฆ่ามอนสเตอร์อีกฝ่ายนึงครบ3ครั้งก่อนก็จะชนะนะครับก็จะชนะนะครับโอเคตอนนี้ก็ลุยต่อเลยดูสิว่าตัวได้ดีขึ้นเปล่าโอเคอีกฝ่ายหนึ่งมันจะพัฒนาปะเนี่ยโอ้โหไหนรวม20นั่น30แล้วเลขสองตัวนี้ได้แล้วโอ้โนฟิจิมอนนี่คือการพัฒนาการนะครับเดี๋ยวนะครับมันก็ตกมากเลยสักครู่นะต้องกดอัดกดหยุดบ่อยๆนะเกมนี้โอเคแล้วดิจิมอน2ตัวเอ้ยดิจิมอนก็พัฒนาการมีเลเวล4กันเลยนะไม่ชัดอีกแล้วต้องพัฒนาจาก R เป็น C แล้ว C เป็น U เท่านั้นถ้าเกิดพัฒนา R เป็น U ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแหลกไปไหนนี่อย่าแหลกสิโอเคก็คือมันจะให้สมมติว่าเราจะพัฒนาก็คือจะเป็นเราจะพัฒนาเป็น U แล้วต้องพัฒนาเราเริ่มจาก R ก่อนแล้วค่อยเป็น C แล้วค่อยเป็น U อีกทีนึงนะถึงจะพัฒนาปกติได้นะอันนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกตัวไหนได้ถ้าเกิดมี4เหมือนกับตัวที่เห็นนะโอ้ SP มันสูงจังเลยอะแอทแทคก็เยอะอะมันเดิมเลยอะค่า ADP ก็จะที่ถูกใช้ก็จะกลับลงสู่สารนะชิบหายแล้วแล้วเราทำไงดีอะก่อจั่วไพ่บ้างเถอะรอบของฉันอ้าวชิบหายแล้วลืมไปว่า กระตุกมากเลยครับเนี่ยนะก็คือสมมติว่าใครที่เริ่มเล่นก่อนเนี่ยจะได้จั่วไพ่ในรอบถัดไปก่อนนะซึ่งเราก็ซวยเลยโอเคอันนี้ให้เราเลือกอยู่แล้วอ่ะซึ่งเอฟเฟกต์ของมันอ่ะเห็นไหมเขาสโนว์บอลข้างล่าสุดอ่ะไฟโฟคูณ3หมายความว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธาตุไฟแล้วพลังตัวตีของมันจะเพิ่มขึ้น3เท่าตายแน่เอ็กแล้วกันนะได้ปะมันจะตบตีไอ้มันเอ็กนี่เราก็ตายอยู่ดีอ่ะเอาตรงๆเลยอ่ะโอ้โหเด็กกูกักมากเลยเพิ่มพลังตัวตี200เหรอแต่ว่าไม่ดีอ่ะเราอันนี้เป็นอีกอย่างนึงนะครับของเกมนี้ก็คือสามารถเลือกไพ่ที่เราไม่รู้ในเด็กก็ได้เป็นการ์ดเอฟเฟกต์ซึ่งก็อยากลองมาไม่ได้อะทำไมเกมบังคับนะครับก็ซอรี่ว่าแกทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอเคแอทแทคขึ้น200นี่ครับคือการกด X เอฟเฟกต์ของมันคือทำให้อีกฝ่ายใช้โอไม่ได้อ่ะเอฟเฟกต์ของอากูมอนนะจะชนะได้ไงวะเนี่ยตัวนี้ฟิจิมอนมาปล่อยอากูมอนออกมาเสียหายโอเคมันโอมันเลือกโอมันก็จบตีไม่ได้ครับโอเค
ทั้งเคนไฟแดกแม่งเยี่ยมโอเคค่อยต่อไปจะช้านะอันนี้มันแค่การเริ่มต้นนะเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่ามันก็สอนนั่นเดียวโอเคถ้าเธอได้แล้วคุณจบให้เย็ดไม่มีสีนั้นไม่ได้อ่ะไม่ดีอ่ะก่อทิ้งไพ่แป๊บได้ไหมอ่ะสีเดียวเพื่อที่จะดูไพ่กากชิบหายเลยมีสีแต่ว่าสีมันกากสีมันคนละท่าเลยอ่ะต้องกดสามเดียวนะครับเพื่อยิงการนะครับไม่ไหวจริงไม่ไหวจะเคลียร์การนั่งไงเจอสีเจออยู่ด้วยเอาล่ะดีขึ้นเยอะเลยอ่ะครั้งนี้ดีมากเลยอ่ะโอเคเห็นนะสักครู่นะน้องกดอะไรไปโอเคเราอันนี้คือการเลือกการนะครับมีการ์ดนี้ใช้ DP 30นะครับเป็นการ์ดที่ชื่อว่า Red Dragon โอเคไอตัวนี้ก็เป็นการ์ดอย่างโหดแหละยูก็คือต้องพัฒนาจาก4อีกทีนึงครับซึ่งก็เรียกยากอย่างที่เห็นนะสกิปทำไมอ่ะโอเคเป็นการพัฒนาการครับอาจจะพัฒนาการจากอากูมอนเป็นเบิร์ดรามอนเดี๋ยวนี้นะบ๊ายบายโอเคซีซีแล้วนะจ๊ะมาโอ้โหอันนี้เห็นนะครับว่าเด็กธาตุไฟจะทำตัวตีสูงมากนะอย่างที่เห็นเทียบธาตุไฟยังไงดีอะธาตุไฟซีกับธาตุไฟน้ำได้เลยน้ำข้อดีของน้ำคือ SP สูงมากตรงข้ามกับธาตุไฟเลยบอกตรงใช้โอใช่ไหมถ้ามันใช้เอ็กนี่ก็คงเจ็บนะเนี่ยเอ็กมันคูณ3อะบอกตรงคนที่โจมตีทีหลังอะได้เลือกการ์ดก่อนก็คือฝ่ายมันนะนั่นดูนั่นมันใช้การ์ดที่เราใช้คือการใช้การ์ดที่ไม่รู้ว่าเป็นการ์ดอะไรนะครับเป็นการเสี่ยงดวงครับอย่างนึงที่ได้ผลบ่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ผลเสียด้วยนะบางทีถ้าเกิดเราใช้การ์ดพวกลด SP เพิ่มแท็กสูงๆอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็จัดการบ้างไหม มันนั่นออนไลน์เด็กเว้ยโอเคได้เสียงดวงกันทั้งคู่นะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเปิดการ์ดที่มอบอยู่โอ้เยสเคอันนี้คือเพิ่มพลังดนตรีอันนี้คือการเพิ่มพลังเช่นที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับเป็นการวัดดวงที่สวยแล้วของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือการมันเพิ่มพลังดนตรี2เท่าแต่ลด SP ครึ่งนึงอย่างเงี้ยแล้วเลยโจมตีถึงโหดโหดนะครับเมทิโอวิง700แดกแม่งถึงกับตายถึงกับเงือบเลยไม่ล่ะเป็นไงล่ะอย่างเทพล่ะบัดนี้หน้าเธออย่างโหดเลยอ่ะโอเคอันนี้เป็นการชนะนะครับ1ตาคือได้1เมทเคาน์เตอร์เรียกอย่างนี้ดีมั้ยเนี่ยนี่คือการวัดดวงที่เสียเปล่านะครับและคุณชนะรอบแรกแล้วนี่คือการวิธีเล่นดิจิตอลการ์ดแพทเทิร์นนะครับแล้วก็จะเล่นต่อไปจนกว่าจะชนะ3รอบ1คนนะครับโอเคอุ้ยกระตุกอ้าวยอมแพ้แล้วเว้ยอ๋อไม่ใช่ยอมแพ้จบการทูทอเรียลแค่นี้เหรอโอเคได้อันนี้ก็คือวิธีเล่นคร่าวๆของเกมนี้นะซึ่งแรกก็อาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวดูเรื่อยๆก็คงเข้าใจนะเอาอะผมขอจัดเด็กก่อนแล้วกันนะไม่ไหวอะเด็กนี้โคตรเห็นโคตรกรากเลยเอาตามตรงกรากมากโอเคเซฟทัพไฟหนึ่งไปเลยนะครับเฮ้ยรู้สึกเหนื่อยก็วิธีการเล่นให้ดีที่สุดก็คือเลือกการ์ดท่าเดียวกันให้หมดทั้งเด็กนะครับแล้วก็ใส่การ์ดเวทมนต์ที่สวยงามเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปดูการ์ดว่ามีการ์ดอะไรบ้างกันก่อนนะแต่เชื่อว่าเด็กแรกคงไม่มีการ์ดที่ดีๆเท่าไหร่เอาตรงๆเลยดูการ์ดกันดีกว่ามาส่วนของการ์ดนะครับจะมีประกอบด้วยการ์ดอย่างที่ผมบอก5ธาตุนะสามารถกดดูการ์ดกด X ดูการ์ดได้นะครับคานูดามอนมีการ์ดอยู่ใบเดียวด้วยนะมีการ์ดใหม่ด้วยทารานโนมอนอะไรพวกเนี้ยโอเคกาซีผมจะบอกแล้วกันว่าอะไรซ้ายล่างโอเคเห็นอะไรที่สอนได้แล้วซ้ายล่างครับมีคำว่าการ์ดอินโฟใช่ไหมแล้วก็มีธาตุต่างๆมีอยู่หกอันนะอย่างที่เห็นนะครับว่ามีธาตุไฟน้ำ
ตกไม้ก็คือธาตุพืชธาตุมืดก็คือหัวกะโหลกแล้วก็ขึ้นมาก็คือไร้ธาตุมั้งรู้สึกว่าไร้ธาตุนั่นแหละแล้วก็รูปก๊าซสีเทาๆรูปขึ้นนะครับแล้วก็โททอลก๊าซธาตุไฟก็คือก๊าซที่ทำโจมตีจะมากที่สุดอ่ะเอ้ยใช่เป็นก๊าซที่เน้นการโจมตีแรงๆนะส่วนธาตุน้ำจะก็คือเด็กที่เน้นเอทีสูงๆก๊าซพืชจะเน้นความเร็วในการเรียกมอนสเตอร์ส่วนก๊าซมืดจะเป็นมอนสเตอร์ที่โดดเด่นอ่ะยังไงดีอ่ะมันจะมีมอนสเตอร์พลังโจมตีสูงไปเลยแล้วก็ต่ำไปเลยจริงๆนะแอทแทคสูงๆไปเลยแบบว่าโคตรๆได้จะแปลกๆอ่ะสำหรับแปลกๆอ่ะเรียกแล้วก็เป็นการที่เรียกยากที่สุดด้วยนะคือค่า DP ของธาตุพืชธาตุมืดอ่ะจะต่ำมากตรงข้ามกับค่า DP ของธาตุพืชมืดจะต่ำพืชสูงมากสุดคริสชันมานี่เล่นยากบอกตรงว่าเล่นยากมากการมันไม่เหมาะกับการเล่น HP มันต่ำมากแอทแทคก็ต่ำด้วยคริสชันมาร์กอ่ะโคตรแห่งโคตรแบบว่าเล่นยากแต่ว่าเป็นการเอฟเฟกต์อ่ะพวกเอฟเฟกต์โหดๆอ่ะจะอยู่ในการ question mark โอเคกดวงกลมเพื่อ edit deck นะครับเป็นการดูว่าเรามีการอะไรเปลี่ยนแปลงได้บ้างซึ่งไม่มีแน่ๆเลยก็เราคงมีการ์ดแค่นี้ใช่ไหมเนี่ย35ใบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวที่เห็นว่าจะใส่การ์ด R มาเพียบเลยธาตุมืดก็มีสุกไกมอนโคคูนวามอนพวกนี้อะไรก็ดูกันไปนะครับโอเคตอนนี้โหดนะแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าโฟกัสตีแรงๆเรียกง่ายๆอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเอฟเฟกต์ดีๆเท่าไหร่นะอย่างที่เห็นว่าเราจะมีอันนี้จะเป็นเด็กที่มีการธาตุมืดกับธาตุไฟสมกันนะก็คงไม่มีอะไรพิเศษนะอันนี้โอเคอันนี้แหละอันนี้เป็นการสปีดดิจิวอลฟ์การที่เป็นลูกศรขึ้นเนี่ยจะเป็นการที่เอาไว้ใช้สำหรับพัฒนาแบบพิเศษนะครับสมมติว่าปกติเราจะพัฒนาจากไอตัวเนี้ยตัวโกบูลีมอนเป็นการเนี้ยเบอร์ดรามอนเราต้องใช้ DP ไอ้บวก P ให้ครบ30ถึงจะเรียกได้ใช่ไหมแต่การนี้เอฟเฟคของมันก็คือพัฒนาไปเลยได้เลยจาก R สมมติว่าเราเอาตัวนี้ R เป็น C ได้เลยหรือ C เป็น U ได้เลยโดยไม่ต้องใช้ DP เลยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือจาก R BK กาโทมอนเป็นเบอร์ดรามอนไม่ได้เพราะว่าคนละธาตุกันนะครับต้องธาตุเดียวกันเท่านั้นถึงใช้เอฟเฟคการนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นเด็กที่เราจะแก้ไขอะไรได้บ้างไหมเนี่ยกฎที่การนะครับเพื่อแก้ไขโดยการกระตุกไว้โอเคมีการอะไรเพิ่มไหมเนี่ยไม่มีการวะเนี่ยผมว่าไม่มีการอ่ะมีการแค่นี้แหละนะในเด็กแรกของเราการไปเพอพวกการที่เราเคยเจอก็จะโผล่มาปะคือมันมีการขึ้นมาแต่ว่าไม่เอเบิลอ่ะแอนโดมอนอันนี้ก็การโหดเหมือนกันนะแต่ว่าคือสำหรับเราต้องเล่นธาตุเดียวถึงจะใส่ได้อีพวกนี้ใส่ไม่เศร้าอ่ะเล่นมันเล่นใหม่ๆนะมันโหไม่มีการดีๆเลยปวดหัวเนี่ยโอเคมาดูการเหมือนนี้เป็นโซนของการ RP ครับการพาร์ทเนอร์ของเราแล้วก็โซนของการเป็นมอนโหไม่มีเลยว่ะจริงๆอ่ะนี่อะไรเนี่ยไฟสปอตเปลี่ยนธาตุตัวเองเป็นธาตุไฟแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี200ก็การพวกนี้ก็จะเป็นการดีๆที่สามารถเปลี่ยนธาตุตัวเองได้นะเราเล่นธาตุมืดเปลี่ยนธาตุไฟพัฒนาเป็นธาตุไฟก็ได้มันก็จะมีการตรงข้ามนะที่เป็นอีกฝ่ายเป็นธาตุที่เราต้องการก็ได้เหมือนกัน Attack Ship เพิ่มโจมตี300พวกการ Attack อ่ะจะเพิ่มได้แค่รอบเดียวนะแต่การ SP จะเพิ่มถาวรเลยโอ2เท่า X 2เท่าอันนี้อะไรเนี่ยเพิ่มสามเหลี่ยมอีกฝ่ายหนึ่ง0ไม่มีค่าอะไรเลยว่ะโอเคก็ทำใจว่าเด็กเราได้แค่นี้นะแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการพัฒนาคราวหน้าก็ได้ ได้เราต้องเล่นสะสมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่ต่อคราวหน้าแล้วก็นะครับกับเกมนี้จะมีใครดูไม่ก็ไม่รู้กำมือโอเคก็อาจจะเล่นจริงจังกันพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้แค่อินโทรบอกๆอันนิดนึงนะโอเคไว้ต่อคราวหน้า see you next time ไปละบ๊ายบายอียาทุยอียาอีกแล้วเอาให้เต็มก่อนนะครับเซฟอย่างช้าเลยโอเคเย้เซฟแล้วบ๊ายบาย